แต่เช้านี้เราจะดูในพระธรรมยอห์นบทที่5นะครับข้อ19จนถึงข้อ46นะครับจนจบบทเลยนะครับยอห์นบทที่5ข้อ19จนข้อ46เมื่อเราพบแล้วเราจะให้เกียรติพระเจ้าด้วยการลุกขึ้นยืนและอ่านสลับกันแต่ละข้อนะครับถ้าพระเจ้าจะอ่านก่อนแล้วก็ไปน้องก็อ่านตามนะครับยอห์นบทที่5ข้อ19กับ46บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำแล้วสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกันเพราะว่าพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิตให้อย่างไรพระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ปรารถนาจะให้อย่างนั้นเพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดาคนไหนไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรคนนั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเวลาหมดนั้นใกล้อยู่ถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนตายจะได้ยินเสียงพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาคนที่ได้ยินจะมีชีวิตและทรงให้พระบุตรมีสิทธิ์อำนาจที่จะทำการพิพากษาพระองค์ทรงเป็นมนุษย์และจะก้าวออกมาคนที่ประพฤติดีก็จะเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตคนที่ประพฤติชั่วก็เป็นขึ้นมาสู่การพิพากษาถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองสัมภาระของเราก็ไม่จริงท่านใช้บทเป็นอายอนและยอนก็เป็นพยานความจริงยอนเป็นโฟมที่จุดสว่างสวัยและท่านก็พร้อมที่จะมีดีในความสว่างของยอนชั่วขณะหนึ่งทรงใช้เรามาก็ทรงเป็นพยานให้กับเราทุกท่านไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์ทุกท่านคงดูในพระคัมภีร์เพราะว่าท่านคิดว่ามีชีวิตในนั้นมีชีวิตนิรันดร์และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเราเราไม่ยอมรับเกียรติจากมนุษย์เรามาในนามของพระบิดาของเราและทุกท่านไม่ยอมรับเราถ้าคนอื่นมาในนามของเขาเองทุกท่านก็จะรับคนนั้นอย่าคิดว่าเราจะฟ้องพวกท่านต่อพระบิดามีคนฟ้องท่านแล้วคือโมเสสผู้ที่พวกท่านตั้งความหวังเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมที่จะกระทำงานในทุกอย่างขอพระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าขอความเข้าใจพระชนะธรรมมาอย่างจริงใจด้วยความคิดของเราเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในการตอบสนองต่อมีสุขอย่างถูกต้องขอพระองค์ทรงอยู่กับเราในเช้าวันนี้นามพระเยซูคริสต์เจ้านะฮะขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้ครับเพราะฉะนั้นครับคำที่สนาในเช้าวันนี้จะเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องยังจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไหมครับเหตุการณ์ในสัปดาห์ก่อนก็คือว่าพระเยซูทรงรักษาโรคในวันสะบาโตเพื่อให้ผู้คนรู้ว่าพระองค์เป็นใหญ่ในวันสะบาโตพระเยซูทรงตั้งใจพระเยซูทรงเจตนาที่จะรักษาโรคในวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับแทนที่ผู้นำทางศาสนาจะดีใจที่เห็นคนที่ป่วยมาแล้วเป็นเวลา38ปีได้รับการรักษาให้หายเขากลับทำไงครับเขากลับ
ไม่ดีใจเขากลับไปกล่าวโทษคนที่หายจากโรคว่าทำไมถึงยกแค่แล้วเดินกลับบ้านพวกเขาไม่เชื่อไม่มาหาพระเยซูเขาข่มเหงพระเยซูและบอกว่าพระเยซูทำผิดต่อบัญญัติของพวกเขาที่เขาได้บัญญัติขึ้นเขาจึงพากันมาหาพระเยซูนะครับในการเผชิญหน้ากันนั้นพระเยซูตอบเขาว่าพระเยซูไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจของพระองค์เองแต่พระองค์ทรงทำในสิ่งที่พระบิดาต้องการให้พระองค์กระทำพระเยซูตรัสว่าพระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยพระองค์บอกว่าพระองค์ทำสิ่งที่พระบิดาทำนะครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นเหมือนพระบิดาพระองค์ทรงเป็นนายเหนือวันสะบาโลนอกจากนั้นนะครับคำกล่าวของพระเยซูนั้นยังหมายถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยและคนยิวเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีครับยอห์นบทที่5ข้อ18ยอห์น5ข้อ18บอกว่าเพราะเห็นนี้พวกยิวยิ่งหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ไม่ใช่พระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสะบาโลเท่านั้นแต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมือนพระเจ้าและพี่น้องครับคนยิวจึงโกรธแค้นพระเยซูมากขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นเพียงแต่พระเยซูฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตของพวกเขาเท่านั้นแต่พระเยซูยังเป็นครับยังอ้างตัวเองว่าเป็นพระเจ้าอีกด้วยซึ่งเขามองว่าเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้เป็นนะครับเป็นคำชี้แจงของพระเยซูคริสต์เป็นคำกล่าวของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงชี้แจงว่าเหตุใดพระองค์จึงมีสิทธิ์เหนือวันสะบาโตพระองค์เห็นได้พระองค์จึงมีสิทธิ์ที่จะทำหมายสำคัญในวันสะบาโตพระองค์มีสิทธิ์ที่จะกล่าวว่าพระบิดาทรงเป็นพระเจ้าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูได้ให้เหตุผลอย่างน้อย3ประการใหญ่แสดงว่ามีข้อย่อยนะครับเพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและจะให้หัวข้อคำที่สำคัญในเช้าวันนี้ว่าคำยืนยันของพระเยซูคริสต์ครับคำยืนยันของพระเยซูคริสต์พระเยซูยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์พระเยซูทรงยืนยันว่าพระองค์มีสิทธิ์ความหมายสำคัญในวันสะบาโตพระองค์มีสิทธิ์ที่จะกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาพระองค์ทรงยืนยันอย่างไรประการที่หนึ่งทรงเท่าเทียมกับพระบิดาครับทรงเท่าเทียมกับพระบิดานี่คือประการแรกที่พระเยซูทรงชี้แจงแก่ผู้นำทางศาสนาของคนยิวยอห์นบทที่5ข้อ18ถึง19บอกว่าเพราะเห็นนี้พวกยิวที่หาโอกาสจะฆ่าพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมือนพระเจ้าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกันนี่นะครับข้อกล่าวหาของคนยิวเขาบอกว่าพระเยซูทำตัวเสมือนพระเจ้าพระเยซูปฏิเสธไหมครับพระเยซูไม่ได้ปฏิเสธแต่พระเยซูยอมรับครับพระเยซูยอมรับข้อกล่าวหานี้เพราะว่ามันเป็นความจริงเดี๋ยวเราคิดตามนะครับหากคนหนึ่งมีคนกล่าวว่าตัวเองเป็นพระเจ้ามันคงมีข้อสุดไม่กี่ประการครับอันแรกก็คือคนนั้นคงพูดเล่นหรืออาจจะเป็นว่าคนนั้นเสียสติถ้ามีคนคนหนึ่งมาบอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าถ้าเขาไม่พูดเล่นเขาก็คงเป็นคนบ้าในคำบอกนี้แต่ที่นั่นครับพี่ซูคริสไม่ได้ล้อเล่นพี่ซูไม่ได้เสียสติทุกครั้งที่พระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์พูดด้วยความจริงจังครับพระองค์ไม่ได้ล้อเล่นดังนั้นการที่พระเยซูกล่าวว่าพระองค์ทรงเท่าเทียมกับพระเจ้าจึงเป็นไปได้แค่สองทางเท่านั้นนั่นคือพระองค์พูดความจริงกับพระองค์พูดโกหกเท่านั้นครับไม่มี50-50จะต้องเป็นจริง 100% หรือจะต้องโกหก 100% เท่านั้นเพราะพระองค์พูดอย่างจริงจังพระเยซูทรงแนะนำว่าพระองค์ทรงเท่าเทียมกับพระบิดาอย่างไรบ้างมีอย่างน้อย3ด้านครับมีอย่างน้อย3ด้านที่มีสุริยทรงยืนยันว่าพระองค์เท่าเทียมกับพระบิดาก็ไก่ข้ามท่านแรกในพระราชกิจอยู่ในข้อ19ถึงข้อ21ข้อ20ที่เป็นบอกว่าเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระองค์จะทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการที่ใหญ่กว่านั้นที่พวกท่านจะประหลาดใจเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิตให้อย่างไรพระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ปรารถนาจะให้อย่างนั้นพี่นะครับพี่สุบอกว่าถ้าพวกท่านจะโทษว่าการรักษาโรควันสะบาโตเป็นบาปนะและท่านต้องหาใครต้องการใครสักคนเป็นผู้รับผิดชอบท่านต้องไปโทษพระบิดานี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกครับเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ทำการนี้ด้วยพระทัยของพระองค์เองแต่พระองค์ทรงรักษาโรคตามพระทัยของพระเจ้าผู้ซึ่งคนยิวเรียกว่าพระบิดานั่นเองพระบิดาและพระบุตรทำงานร่วมกันเพียงครับทำสิ่งเดียวกันด้วยวิธีการเดียวกันยอห์นบทที่10ข้อ30บอกว่าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งพี่น้องยังตามไปไหมครับความเร็วประมาณนี้พี่น้องตามทันไหมครับสารเสด็จพระเจ้าเป็นยังเป็นไปด้วยนะครับพี่น้องครับในวาระที่พระวัตรท่านทรงมาประสูติเป็นมนุษย์ทรงรับฐานะพระบุตร
พระองค์ทรงยอมจำนนต่อพระบิดาพระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูทรงยอมจำนนต่อพระบิดาทุกประการตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะครับตอนที่พระเยซูทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่พระองค์ทรงอดอาหาร40วันมารซาตานมาทดลองพระเยซูให้ใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อประสงค์ของพระองค์เองมารมาบอกให้พระเยซูกินก้อนหินที่เป็นขนมปังมารมาบอกให้พระเยซูโดดจากที่สูงแล้วพระองค์จะไม่ตายในทำนองนี้พระเยซูได้ปฏิเสธที่จะทำตามใจของพระองค์เองไปนะครับแต่พระองค์ทรงเชื่อฟังพระบิดาทรงพึ่งพาพระบิดาและพยายามโดยสุดอย่างเต็มขนาด 100% สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าผู้นำทางศาสนาในเวลานั้นนะครับที่เป็นคนยิวอยู่ในสภาพที่เขาตาบอดฝ่ายวิญญาณเขามองไม่เห็นความจริงเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูทำที่ว่าพระองค์ทรงทำตามใจของพระบิดาพระเยซูทรงตรัสว่าพระบิดาทำอะไรพวกเขาทำหมดแม้แต่ถ้าพระองค์ถ้าพระบิดาอยากจะให้คนเป็นขึ้นมาจากตายพระเยซูก็จะทำว่านี่คือการเชื่อฟังที่พระเยซูมีต่อพระเจ้านั่นคือประการแรกเลยนะครับพระเยซูทรงเท่าเทียมกับพระบิดาในพระราชกิจขอใครต่อมาครับในการพิพากษาไม่เพียงแต่ในพระราชกิจเท่านั้นแต่พระเยซูยังทรงเท่าเทียมกับพระบิดาในการพิพากษาด้วยอยู่ในข้อ22ครับข้อ22บอกว่าเพราะว่าพระบิดาไม่ได้ทรงพิพากษาใครแต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเป็นนะครับสำหรับคนยิวที่เชื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงเขามีความเชื่ออย่างมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาโลกครับสำหรับคนยิวแล้วพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าของสากลโลกพระเจ้าไม่ได้แค่พิพากษาคนยิวแต่พระเจ้าทรงพิพากษาทั้งโลกนี้ปฐมกาลบทที่18ข้อ25บอกว่าขอพระองค์อย่าคิดทำเช่นนั้นเลยขออย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นพระองค์ผู้ทรงพิพากษาสากลโลกจะไม่ทรงทำสิ่งที่ยุติธรรมเลยนี่คือคำพูดของอับราฮัมนี่นะครับอับราฮัมสารภาพความเชื่อว่าพระเจ้าพระยาเวห์เป็นผู้ทรงพิพากษาโลกแต่แล้วพี่น้องครับไม่มีมนุษย์คนใดที่กล้าอ้างว่าตนเองเป็นผู้พิพากษาโลกพี่น้องเคยรู้จักผู้พิพากษาในโลกนี้ไหมครับเขาพิพากษาคนได้กี่คนครับอย่างมากก็ในขอบเขตอย่างมากก็แค่คนไทยถ้าผู้พิพากษาเป็นคนไทยแต่มีพระเจ้าเท่านั้นครับที่พิพากษาคนโลกดังนั้นการที่พระเยซูทรงอ้างว่าพระองค์เป็นผู้พิพากษาโลกพระองค์กำลังอ้างองค์ทรงเป็นพระเจ้าเองไหมครับนี่คือประการที่ขอใครในการเท่าเทียมกับพระบิดาก็จะได้มีข้อความบาลีนะครับข้อใครคือเท่าเทียมในพระเกียรติครับในพระเกียรติพระเยซูมีเกียรติเทียบเท่ากับพระบิดาอยู่ในข้อ23ยอห์น5ข้อ23บอกว่าเพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายเกียรติแด่พระบิดาคนไหนไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรคนนั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาพระเยซูบอกว่าการที่พระบิดาทรงแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นผู้พิพากษาโลกนั่นเท่ากับการที่พระบิดาให้เกียรติพระเยซูพระบิดาให้เกียรติพระบุตรพระบุตรจึงมีอำนาจในการพิพากษาทั้งโลกนี้ดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรเท่ากับไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาวันนี้หากมีคนไม่ถวายถ้ามีคนไม่ให้เกียรติพี่น้องวันนี้เทียบเท่ากับไม่ให้เกียรติพระเจ้าไหมครับไม่ใช่เลยเพราะว่าเราไม่เทียบเท่ากับพระเจ้าคนถ้าคนไม่ให้เกียรติเราก็คือไม่ได้ให้เกียรติเราแต่พระเยซูบอกว่าใครก็ทำที่ไม่ให้เกียรติพระองค์เท่ากับไม่ให้เกียรติพระเจ้าพระบิดานักการศาสนาคนใดก็ตามที่กล่าวว่าตนเองนมัสการพระเจ้าแต่ปฏิเสธไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคนนั้นไม่มีพระบิดาครับคนนั้นไม่รู้จักทั้งพระบิดาและพระบุตรหากไม่ยอมรับพระเยซูแล้วมนุษย์จะไม่สามารถนมัสการพระบิดาได้หากไม่รู้จักพระเยซูแล้วจะไม่สามารถรู้จักพระบิดาได้หากไม่รู้จักพระเยซูแล้วจะไม่สามารถรับใช้พระบิดาได้เพราะว่าพระบุตรเท่าเทียมกับพระบิดาเองไหมครับนี่คือคำยืนยันประการแรกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์กับพระบิดาทรงเท่าเทียมกันและประการต่อมาคือประการที่สองคำยืนยันประการที่สองที่พระองค์ที่พระเยซูยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าคืออะไรประการที่สองคือทรงมีอำนาจทำให้คนฟื้นจากความตายครับพระองค์ทรงมีอำนาจทำให้คนตายฟื้นนี่คือประการที่สองอยู่ในข้อ24ถึงข้อ29หากพี่น้องศึกษาพระคัมภีร์บทที่5พี่น้องครับพี่น้องจะพบว่าพระเยซูใช้คำกล่าวที่บอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าอยู่อย่างน้อยสองครั้งนะครับพระเยซูกล่าวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าอย่างน้อยสองครั้งครั้งแรกอยู่ในข้อ15ครั้งที่สองอยู่ในข้อ24และในตลอดพระคัมภีร์นี้นะครับพระเยซูกล่าวคำว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่ามากกว่า20ครั้งนี่คือสิ่งที่พระเยซูพูดดังนั้นการที่พระเยซู
ดว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าจริงมีความสำเร็จครับความหมายของมันก็คือพวกท่านจงฟังสิ่งที่เราจะพูดนะบางนี้ให้ดีเพราะมันสำคัญมากนี่คือความหมายของพระเยซูครับและพระองค์กำลังพูดถึงอะไรครับในตอนนี้พระองค์กำลังพูดถึงฤทธิ์อำนาจของพระองค์ในการทำให้คนฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูพูดถึงการฟื้นจากความตายอย่างน้อย3แบบเลยครับในส่วนนี้มีการตายอย่างน้อย3แบบในยอห์นบทที่5ข้อ29และพระเยซูบอกว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจในการทำให้คนที่ตายทุกรูปแบบเป็นขึ้นมาจากความตายมีอะไรบ้างมาดูประกาศข้อใหญ่ข้อกันครับคนที่ตายฝ่ายวิญญาณคนที่ตายฝ่ายวิญญาณอยู่ในข้อ24-25บอกว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตได้วันและไม่ถูกพิพากษาแต่ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเวลากำหนดนั้นใกล้ถึงแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนตายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระบุตรของพระเจ้าและบรรดาคนที่ได้ยินจะมีชีวิตเป็นนะครับคนกลุ่มแรกที่พระเยซูบอกว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจในการทำให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็คือคนที่ตายฝ่ายวิญญาณคนที่ตายฝ่ายวิญญาณคือใครก็คือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนที่ไม่มีพระเจ้าคนที่หลงหาอยู่เพราะความบาปที่ชักจูงเขาทำให้เขาผิดใจยังไม่ตอบสนองต่อพระเจ้าพระเยซูบอกว่าพระองค์สามารถช่วยเขาได้รับชีวิตนิรันดร์คนบาปที่ไม่มีพระเจ้าเป็นนะครับอยู่ในสภาพที่ไร้ชีวิตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขายังหายใจไหมแน่นอนครับเขายังหายใจอยู่แต่เขาตายแล้วในฝ่ายวิญญาณเขามีชีวิตฝ่ายกายภาพแต่ฝ่ายวิญญาณเขาตายแล้วในบางประเทศเป็นนะครับถ้าพี่น้องเคยศึกษาในบางประเทศเขาจะมีอาชีพหนึ่งเรียกว่าอาชีพตกแต่งศพก่อนที่จะทำพิธีฝังภาษาอังกฤษเรียกว่า under checker ทำนองนี้แต่ศพก็คือศพพี่น้องครับไม่มีศพไหนที่ตายมากกว่ากันพี่น้องว่าจริงไหมครับทุกศพตายเท่ากันไม่ว่าเราจะตกแต่งศพให้ดูดีมากเพียงไรแต่เขาก็ตายอย่างนั้นคนที่มีพระเจ้าอยู่ในสภาพแบบนั้นพี่น้องครับไม่ว่าเขาจะตกแต่งตัวเองให้ดีอย่างไรภายนอกไม่ว่าเขาจะตกแต่งตัวเองให้ดีอย่างไรโดยพฤติกรรมภายนอกที่พยายามทำความดีแต่เขาก็ยังตายฝ่ายวิญญาณอยู่ดีครับเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้พ้นจากอำนาจบาปได้เขายังเป็นทาสของความบาปอยู่เหมือนกับคนตายที่เป็นทาสของความตายคนที่ตายฝ่ายวิญญาณก็เป็นทาสของความบาปและคนที่ตายฝ่ายวิญญาณจะเป็นขึ้นมาจากความตายได้อย่างไรพี่สมุทรบอกว่าได้โดยการเชื่อในพระเจ้าและพระชนะของพระองค์และเชื่อวางใจในพระบุตรของพระเจ้าเอเมนนะครับพระเยซูทรงช่วยชายที่เป็นอัมพาตมาแล้ว38ปีให้หายจากโรคได้โดยการกลับด้วยการพูดบอกว่าจงลุกขึ้นแล้วก็จะหายพี่นะครับพี่สมุทรทำอย่างนั้นเช่นเดียวกันในวันที่ในเวลาที่พระองค์ช่วยให้คนที่ตายแล้วได้ฝ่ายวิญญาณเป็นขึ้นมาพระองค์ก็ใช้ในการพูดได้เช่นเดียวกันครับรวมถึงตายฝ่ายเอกภาพด้วยทุกครั้งที่พระเยซูชุบชีวิตมนุษย์ในพระคัมภีร์พระองค์แค่พูดนะครับพระองค์ไม่ได้ทำพิธีกรรมต้องเดินรอบโบสถ์85รอบเอาทุกมาปัก785ดอกไอ้ตรงนี้พระเยซูแค่เดินไปแล้วพูดว่าจงเป็นขึ้นมาแล้วเขาก็เป็นขึ้นมาตัวอย่างเช่นยอห์น5ข้อ8พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นเถิดจงยกข้าวของท่านเดินไปนี่คือตอนที่พระเยซูรักษาคนที่เป็นอัมพาต38ปีต่อมาในลูกาบทที่7ข้อ14-15พระเยซูเจอแม่ไม้คนหนึ่งที่เขามีลูกคนเดียวและลูกเขาก็เสียชีวิตไม่มีใครดูแลผู้หญิงคนนี้พระเยซูสงสารหญิงไม้ก็เลยไปชุบชีวิตลูกชายให้เป็นขึ้นมาเพื่อที่ได้ดูแลแม่ลูกาบทที่7ข้อ14-15บอกว่าและพระองค์เสด็จทอดไปไล่แต่ต้องลงพวกคนหามศพก็หยุดยืนอยู่พระองค์จึงตรัสว่าชายเอ๋ยเราสั่งให้ท่านลุกขึ้นคนที่ตายนั้นลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มพูดพระองค์จึงทรงมอบชัยให้แก่บรรดาของเขาถ้าพี่น้องเป็นคนที่หาลงศพอยู่นี้พี่น้องจะทำอะไรครับระหว่างสรรเสริญพระเจ้ากับวิ่งออกไปสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมครับยอห์นบทที่14ข้อ43-44บอกว่าเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ทรงร้องเสียงดังว่าลาซารัสออกมาเถิดคนตายนั้นก็ออกมามีผ้าพันมือและเท้าและที่หน้าขาและที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงแกะผ้าที่มันออกและปล่อยเขานี่คือเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงชุบชีวิตของลาซารัสที่ตายไปแล้ว4วัน4วันนี้เป็นไงพี่น้องครับถ้าไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีนครับแต่นั่นคือลาซารัสก็ฟื้นขึ้นมามีร่างกายที่ไม่ได้เน่าแต่อย่างใด
นะครับดังนั้นเพื่อนนะครับพระพีมันเรียกว่าพระตำหนักของพระเยซูนั้นมีชีวิตและมีอนุภาพเองไหมครับพระเจ้าของพระเจ้านั้นไม่ตายได้ทรงพลานุภาพอยู่เสมอเองไหมครับถ้าเราเชื่อวางใจในพระเจ้าของพระเจ้าสามารถชุบชีวิตคนที่ตายฝ่ายวิญญาณให้ฟื้นกลับมามีชีวิตได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องมีพระเจ้านั้นในมือพี่น้องครับเองไหมครับพี่น้องเวลาที่พี่น้องไปประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องกำลังเอาพระเจ้าที่มีชีวิตของพระเจ้าไปให้กับคนที่ฝ่ายวิญญาณที่เขาตายอยู่ให้เขาฟังและเขาจะกลับมามีชีวิตเองไหมครับดังนั้นงานที่พี่น้องทำมีคุณค่ามากครับข่าวประเสริฐที่พี่น้องประกาศมีคุณค่ามากเพราะพี่น้องไม่ได้แค่เป็นเล่าประวัติศาสตร์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นแต่พี่น้องกำลังนำพระเจ้าที่มีชีวิตไปชุบชีวิตคนที่ตายไปวิญญาณให้เขากลับมามีชีวิตอีกเองเลยครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่จงใช้มันทุกวันเลยนะครับในการเป็นพยานนำคนที่ตายแล้วไปวิญญาณให้กลับมามีชีวิตอีกมามีพระเจ้าเหมือนกันกับเราสรรเสริญพระเจ้ายอห์น 5:24พระเยซูบอกว่าถ้าใครฟังคำของเราและวางใจผู้ทรงใช้เรามาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกฆ่าสักคำว่าชีวิตนิรันดร์หมายถึงชีวิตที่ไม่ตายฝ่ายวิญญาณอีกเลยนะครับนี่คือความหมายของมันชีวิตนิรันดร์ไม่ได้หมายถึงเพียงอมตะนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนเป็นอมตะครับไม่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อพระเจ้าวิญญาณเป็นอมตะครับแต่อยู่ที่อมตะที่ไหนคนที่มีพระเจ้าวิญญาณอมตะในนรกคนที่เชื่อพระเจ้าเราอมตะในสวรรค์เองไหมครับและนั่นแหละที่เรียกว่าชีวิตนิรันดร์นี่คือประกาศแรกพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจในการชุบชีวิตคนที่ตายฝ่ายวิญญาณให้กลับมาเป็นฝ่ายวิญญาณและมานั่งในโบสถ์เหมือนกับพี่น้องได้เองไหมครับพี่น้องบอกคนข้างท่านมีชีวิตฝ่ายวิญญาณแล้วสรรเสริญพระเจ้ามีใครที่ยังตายอยู่ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับสรรเสริญพระเจ้าข้อขอพี่นะครับนอกจากคนที่ตายฝ่ายวิญญาณแล้วพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจอะไรอีกขอไข่คนชอบธรรมที่ตายแล้วครับคนชอบธรรมที่ตายแล้วอยู่ในข้อ24ขออภัยครับอยู่ในข้อ29กอไก่บอกว่าและจะกล้าออกมาคนที่ประพฤติดีก็จะเป็นขึ้นมาสู่ชีวิตพี่นะครับคนกลุ่มที่2ที่พระเยซูมีฤทธิ์อำนาจที่ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็คือคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ที่ตายไปแล้วและวันหนึ่งเราก็ต้องตายด้วยเอเมนไหมครับวันหนึ่งจะมาถึงแน่แต่พระเจ้าจะทำให้ทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์คืนชีวิตกลับมามีร่างกายอีกครั้งหนึ่งและเป็นร่างกายใหม่เป็นร่างกายที่ดีกว่านี้สมบูรณ์แบบกว่านี้สุขภาพดีกว่านี้และเป็นกายที่ไม่ตายอีกเลยครับฟิลิปปีบทที่3ข้อ20 21บอกว่าแต่เราเป็นพลเมืองสวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายของพระองค์ที่เต็มด้วยพระรัศมีตามพลังอำนาจที่ทำให้พระองค์สามารถทำให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์ความการฟื้นจากความตายนี้จะเกิดวันไหนจะเกิดในวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาคนที่ตายไปก่อนหน้านั้นจะเป็นขึ้นมาเองไหมครับพี่น้องจะได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนวันหนึ่งถ้าเราจากโลกนี้ไปเป็นการจากชั่วคราวเราจะเป็นขึ้นมาและพบกับพี่น้องของเราอีกครั้งพี่น้องดีใจไหมครับมีใครเสียใจไหมครับว่าโอ้เราต้องเจอคนข้างๆไปตลอดนิรันดร์มีใครเสียใจไหมครับไม่มีเองไหมครับสรรเสริญพระเจ้ามีแต่ดีใจว่าเราจะได้อยู่กับเขาตลอดไปเพราะนั่นคืออำนาจของพระเยซูคริสต์นอกจากนั้นพี่น้องครับคนกลุ่มที่3คนกลุ่มที่3ที่พระเยซูมีอำนาจทำให้เขาเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นใครข้อขวายครับคนอธรรมที่ตายไปแล้วคนอธรรมที่ตายไปแล้วอยู่ในข้อ29ขอไข่หรือ29ตอนท้ายบอกว่าคนที่ประพฤติชั่วก็จะเป็นขึ้นมาสู่การพิพากษาครับพระเยซูไม่เพียงมีฤทธิ์อำนาจในการทำให้คนชอบธรรมฟื้นขึ้นมาจากการตายพี่น้องครับพระองค์ยังมีฤทธิ์อำนาจเหนือคนอธรรมด้วยนั่นคือคนที่ไม่มีพระเจ้าให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยเช่นเดียวกันเพียงแต่เป้าหมายของการฟื้นขึ้นมาแตกต่างกันครับการฟื้นขึ้นมาของคนอธรรมหรือคนที่ไม่มีพระเจ้าจะเกิดขึ้นตอนไหนจะเกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูจะทรงพิพากษาโลกนี้ครับเพราะว่าพระองค์เป็นผู้พิพากษาก่อนที่จะมีการพิพากษาโลกนี้ทุกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะเป็นขึ้นมาจากความตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเพราะพระองค์มีอำนาจในการพิพากษาคนเหล่านั้นบีบอน20ข้อ11ถึง15บอกว่าและข้าพระเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้นแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพักของพระองค์และไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของพวกมันอีกเลยข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออก
และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือนั้นทะเลก็ส่งคืนคนที่ตายในทะเลความตายและใดคนตายก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในนั้นและแต่ละคนก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนและความตายและแดนมรณาก็ถูกโยนลงในบึงไฟบึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองและถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตพวกเขาก็จะถูกโยนลงในบึงไฟพี่นะครับนี่คือชะตากรรมของคนที่ไม่มีพระเจ้าในวันสุดท้ายเขาจะเป็นอมตะอยู่ในบึงไฟนรกคนอธรรมที่ฟื้นขึ้นมาพี่นะครับเขาไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเป็นวิญญาณนะพระพีบันทึกว่าเขาก็จะมีร่างกายใหม่เช่นเดียวกันครับแต่ไม่เหมือนกายใหม่ของคนที่เชื่อและวางใจในพระเจ้ากายใหม่ของผู้เชื่อเป็นกายที่เหมาะอยู่ในสวรรค์ครับกายของคนไม่เชื่อคือกายใหม่ที่เหมาะกับการอยู่ในนรกต้องรับโทษทันตลอดกาลดังนั้นเราจึงเป็นห่วงคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเองไหมครับเพราะเรารู้ว่าบั้นปลายของเขานั้นจะอยู่ที่บึงไฟนรกตลอดนิรันดร์นี่ความสำคัญเป็นนะเราจึงจริงจังในการประกาศข่าวประเสริฐเองไหมครับเราไม่ได้ประกาศขำๆเราไม่ได้แค่เอาคนมาเชื่อพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนเราจะได้มีคนเยอะขึ้นในศาสนาของเราไม่ใช่อย่างนั้นเพียงนะครับมันไม่ใช่เป้าหมายแต่เพราะเรารู้ว่าถ้าเขาไม่มีพระเจ้าจุดสุดท้ายเขาต้องอยู่ในนรกตลอดนิรันดร์เราจึงทนไม่ได้ใช่ไหมครับเราจึงออกไปเป็นพยานเราจึงไปเชิญชวนเข้ามาเพื่อเขาจะมีชีวิตนิรันดร์เหมือนกันร่วมกันกับเรานี่คือประการที่สองเพียงนะครับพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาและประการสุดท้ายครับเป็นคำยืนยันประการที่สามว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าจากปากของพระองค์เองคืออะไรข้อ3ครับทรงมีพระญาณยืนยันว่าทรงเป็นพระเจ้าทรงมีพระญาณยืนยันว่าทรงเป็นพระเจ้าอยู่ในข้อ36ถึงข้อ40ครับคำว่าพยานเพียงนะครับคำว่าพยานเป็นคำที่สำคัญมากในพระธรรมยอห์นเพราะว่าคำนี้ถูกใช้ถึง47ครั้งนะครับ47ครั้งในพระธรรมยอห์นพระเยซูทรงเป็นพยานกับพระองค์เองว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามีสิทธิ์ในการรักษาโรคในวันซะบาโตแต่พระองค์รู้ว่าคนยิวไม่เชื่อแน่นอนเพราะว่าตามธรรมบัญญัติของยิวนั้นก็คือว่าจะต้องมีพยาน 2-3 ปากจึงจะน่าเชื่อถือดังนั้นพระเยซูจึงยกพยานอื่นมาเพิ่มเติมครับในตอนท้ายนี้เพื่อยืนยันในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสมีพยานอะไรบ้างที่พระเยซูทรงยกมาเพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าก็ไก่ครับยอห์นผู้ให้บัพติศมายอห์นผู้ให้บัพติศมาอยู่ในข้อ35ขออภัยครับข้อ33ถึง35บอกว่าพวกท่านใช้คนไปหายอห์นและยอห์นก็เป็นพยานถึงความจริงเราไม่ต้องรับคำพยานจากมนุษย์การที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อพวกท่านจะรอดยอห์นเป็นโคมที่จุดสว่างไสวและพวกท่านก็พร้อมจะชื่นชมยินดีในความสว่างของยอห์นชั่วขณะหนึ่งเพียงนะครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นผู้ที่ได้รับความยอมรับนับถือจากประชาชนครับผู้คนเหล่านั้นผู้คนในสมัยพระเยซูเชื่อว่ายอห์นคือผู้เผยพระชนะและยอห์นคนนี้เองที่ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระเมสสิบรกของพระเจ้าและเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งเราฟังกันไปแล้วจากพระธรรมยอห์นบทที่1ในช่วงท้ายเป็นนะครับในช่วงท้ายของพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ยอห์นบทที่5เนี้ยที่เราศึกษาร่วมกันเป็นช่วงต้นๆแต่ต่อมาเพื่อนนะครับในตอนท้ายที่พระเยซูทรงปฏิบัติพระเจ้าปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ผู้นำชาวยิวก็ยังข่มเหงพระเยซูอยู่เพื่อนะครับพวกเขามาถามพระเยซูว่าพระองค์มีสิทธิ์อะไรพระเยซูมีสิทธิ์มาจากไหนในการมาสั่งสอนเทศนาในพระวิหารมีสิทธิ์มาจากไหนในการรักษาโรคคนต่างๆให้หายพระเยซูทรงชี้คำตอบของพวกเขาไปที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาครับมัทธิวบทที่21ข้อ23ถึง27บอกว่าพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและระหว่างที่ทรงสั่งสอนอยู่นั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรใครให้สิทธิอำนาจแก่ท่านพระเยซูตรัสตอบว่าเราก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าพวกท่านตอบเราก็จะบอกท่านว่าเราทำสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาทั้งหลายก็ปรึกษากันว่าถ้าเราว่ามาจากสวรรค์เขาก็จะถามเราว่าทำไมถึงไม่เชื่อยอห์นแต่ถ้าเราบอกว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระชนะเขาทั้งหลายจึงทูลตอบพระเยซูว่าเราไม่รู้พระองค์จึงตรัสว่าเราก็จะไม่บอกพวกท่านเหมือนกันว่าเรามีสิทธิอำนาจอะไรถึงได้ทำสิ่งเหล่านี้เพียงนะครับบรรดาผู้นำฝ่ายวิญญาณของคนยิวรู้ว่ายอห์น
ยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าดังนั้นเขาจึงปฏิเสธที่จะกล่าวถึงยอห์นครับแต่ยอห์นเป็นหลักฐานเป็นพยานยืนยันสำคัญคนหนึ่งที่บอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านอกจากยอห์นเพียงนะครับพระเยซูยกพยานอะไรประการต่อมาขอไข่พระราชกิจของพระองค์ครับพระราชกิจของพระองค์เองที่พระองค์ทรงกระทำอยู่ในข้อ36ยอห์น5ข้อ36บอกว่าแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์นเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำจนสำเร็จและเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นพยานให้กับเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาพี่นะครับพระเยซูทรงยืนยันกับบรรดาผู้นำชาวยิวว่านอกจากยอห์นแล้วพระองค์มีพยานที่สองอีกและใหญ่กว่ายอห์นด้วยซ้ำพยานนั้นคือหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำถ้าพี่น้องยังจำได้ใครเขียนพระธรรมยอห์นนะครับยอห์นอัครทูตใช่ไหมครับคนละยอห์นกับยอห์นผู้ให้บัพติศมานะครับยอห์นอัครทูตเป็นคนเขียนพระธรรมยอห์นและวิธีการที่ยอห์นอัครทูตเขียนพระธรรมยอห์นคือไงครับยอห์นได้เลือกหมายสำคัญยอห์นได้เลือกการอัศจรรย์มา7อย่างและยอห์นเรียกการอัศจรรย์ทั้ง7ว่าหมายสำคัญเพื่อยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเลข7คืออะไรครับเลข7คือเลขพระเจ้ายอห์นเลือกมา7อย่างเพื่อยืนยันว่าการอัศจรรย์ทั้ง7นี้ชี้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ายอห์นบทที่20ข้อ30 31ยอห์น20ข้อ30 31บอกว่าพระเยซูทรงทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายอย่างต่อหน้าพวกสาวกซึ่งไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือนี้แต่การที่บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อพวกท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์เพียงนะครับพระเยซูทรงยืนยันว่างานที่พระองค์ทรงทำไม่ใช่ของพระองค์เองแต่เป็นของพระเจ้าพระบิดาซึ่งแม้แต่นิโคเดมัสพี่น้องจำนิโคเดมัสได้ไหมครับเขาเป็นใครครับนิโคเดมัสเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณคนหนึ่งของยิวที่มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนในยอห์นบทที่3จำได้ไหมครับแม้แต่นิโคเดมัสก็ยังบอกว่าไม่มีใครสามารถทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์อย่างพระเยซูทำได้นอกจากว่าพระบิดาจะทรงอยู่กับผู้นั้นยอห์น3ข้อ2บอกว่าคนนี้มาหาพระเยซูตอนกลางคืนทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เราทราบว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้าเพราะไม่มีใครทำหมายสำคัญที่ท่านทำนี้ได้นอกจากพระเจ้าสถิตกับเขานิโคเดมัสยังยืนยันเลยนะครับว่าพระเยซูเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาละพระเยซูจะต้องมีของแน่นอนและของนั้นมาจากพระเจ้าเพราะคนที่มีของจากพระเจ้านั้นที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากพระเยซูเพียงนะครับยังมีคนอื่นไหมครับในพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าเขาสามารถทำการอัศจรรย์มีไหมครับมีมากมายพี่นะครับและแน่นอนว่าการอัศจรรย์นั้นมาจากพระเจ้าตัวอย่างของบุคคลเหล่านี้เช่นโมเสสเอลียาเปาโลทั้ง3ท่านนี้ทำได้ไหมครับทำได้แต่อะไรก็ตามพี่นะครับบุคคลเหล่านี้ไม่เคยอ้างว่าตนเองเป็นพระบุตรของพระเจ้าแม้ว่าเขาจะทำหมายสำคัญยิ่งใหญ่มากโมเสสทำอะไรครับแหวกแม่น้ำปิงไม่ใช่โมเสสแหวกทะเลแดงให้คนเดินข้ามยิ่งใหญ่มากปัจจุบันมนุษย์ยังไม่สามารถประดิษฐ์เครื่องมืออะไรก็ตามที่แหวกทะเลแดงได้เอลียาทำอะไรครับสั่งไฟจากท้องฟ้ามาเผาเครื่องบูชาของพระเจ้าปัจจุบันมนุษย์สามารถประดิษฐ์อะไรที่สั่งไฟจากท้องฟ้าได้ไหมครับนอกจากมันจะตกลงมาโดยบังเอิญเป็นอุกกาบาตมนุษย์ยังทำไม่ได้เปาโลทำอะไรได้บ้างครับทำมากมายบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใหม่แต่คนเหล่านี้ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นพระบุตรของพระเจ้าเลยดังนั้นพี่น้องครับมีพระเยซูเพียงผู้เดียวที่กล้าอ้างและยืนยันว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำก็สนับสนุนว่าพระองค์ไม่ได้โม้พระองค์พูดความจริงจึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าครับนี่คือพยานที่2และพยานสุดท้ายเป็นนะครับที่พระเยซูทรงยกขึ้นมาประการที่คอควายพระวจนะของพระเจ้าพระบิดาครับพระวจนะของพระเจ้าพระบิดาอยู่ในข้อ37ถึงข้อ46พระวจนะของพระเจ้าพระบิดาคืออะไรครับพระวจนะของพระเจ้าพระบิดาคือพระคัมภีร์เดิมนั่นเองเพียงนะครับคือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั่นเองคนยิวให้ความเคารพพระคัมภีร์เดิมมากพี่น้องครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่โมเสสเขานับถือข้อความในพระคัมภีร์อย่างมากพี่น้องครับพระคัมภีร์เดิมพระเยซูบอกว่าพระคัมภีร์เดิมเป็นพยานว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่บรรดาผู้นำคนยิวมองเห็นสิ่งนี้ไหมครับมองไม่เห็นครับเขามองไม่เห็นว่าพระคัมภีร์เดิมนั้นเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อพี่น้องครับเขาให้ความเคารพพระคัมภีร์แต่เขาไม่เชื่อในสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ยอห์น5ข้อ8บอกว่า
ขออภัยนะครับยอห์น5ข้อ38บอกว่าและท่านไม่มีพระดำรัสของพระเจ้าอยู่ในตัวท่านเพราะว่าพวกท่านไม่ได้วางใจผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานั้นพระเยซูตรัสว่าคนในสมัยของพระองค์ค้นหาในพระคัมภีร์เพื่อจะพบชีวิตนิรันดร์แต่ชีวิตนิรันดร์ที่เขาแสวงหานั้นอยู่ไหนครับอยู่ในพระเยซูคริสต์พวกเขารู้จักพระวจนะของพระเจ้าแต่ไม่รู้จักพระเจ้าของพระวจนะพวกเขานับทุกตัวอักษรที่อยู่ในพระคัมภีร์แต่เขาไม่เข้าใจความจริงฝ่ายวิญญาณที่ตัวอักษรเหล่านั้นบันทึกไว้พวกเขาไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับพวกเขาแสวงหาเกียรติให้กับตัวเองแต่ไม่ได้แสวงหาเกียรติให้กับพระเจ้าพวกเขาแสวงหาเกียรติจากมนุษย์แทนที่จะไว้วางใจให้พระเจ้าเป็นผู้ประทานเกียรติให้กับเขายอห์นบทที่5ข้อ42ถึง44บอกว่าแต่เรารู้ว่าพวกท่านไม่มีความรักของพระเจ้าในตัวท่านเรามาในนามของพระบิดาของเราและพวกท่านไม่ยอมรับเราถ้าคนอื่นมาในนามของเขาเองท่านก็จะรับคนเหล่านั้นพวกท่านจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อท่านรับเกียรติจากกันและกันเองและไม่ได้แสวงหาเกียรติที่มาจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวพี่น้องครับพระเยซูทรงจบพระดำรัสของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่5นี้ด้วยคำเตือนครับพระองค์ทรงเตือนบรรดาผู้นำทางศาสนาของยิวว่าวันหนึ่งโมเสสที่พวกเขานับถือนี่แหละจะเป็นคนที่พิพากษาเขาวันหนึ่งพระคัมภีร์เดิมที่พวกเขาใช้เพื่อมาปกป้องศาสนาปกป้องความเชื่อของเขาเองนี่แหละจะเป็นพยานปรักปรำพวกเขาเพราะพวกเขารู้ในสิ่งที่โมเสสเขียนแต่เขาไม่ได้เชื่อในถ้อยคำเหล่านั้นเพียงนั้นครับการมีพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในมือใน iPhone ใน iPad ก็เป็นเรื่องหนึ่งการมีพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเองไหมครับมันเป็นคนละเรื่องกันคำพยานของยอห์นคำพยานของหมายสำคัญและการอัศจรรย์คำพยานของพระคัมภีร์เดิมทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยืนยันว่าพระเยซูคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพี่น้องมาถึงตรงนี้ครับหลายคนที่ฟังคำเทศนานี้อาจจะคิดบางอย่างเกี่ยวกับผู้นำทางศาสนาของยิวใช่ไหมครับบางทีพี่น้องอาจจะกล่าวโทษเขาว่าทำไมใจแข็งกระด้างทำไมไม่ตอบสนองพระเจ้าทำไมไม่เชื่อฟังวจนะของพระเจ้าแต่พี่น้องครับก่อนที่เราจะตัดสินคนเหล่านั้นในเช้าวันนี้เราควรจะสำรวจใจของเราเองครับสำรวจตัวเราเองและคิดจักของเราครับมีคำถามหลายข้อที่ข้าพเจ้าอยากจะถามพี่น้องในตอนท้ายนี้คำถามแรกก็คือว่าเราเป็นเหมือนผู้นำทางศาสนาของยิวไหมที่ปล่อยให้ประเพณีสำคัญกว่าพระวจนะของพระเจ้าเราปฏิบัติตามธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาในคริสตจักรโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าพระวจนะของพระเจ้ากล่าวถึงเรื่องนั้นว่าอย่างไรหรือไม่พี่น้องครับหรือเราเป็นคนหนึ่งไหมที่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเทศนาเราก็ฟังพบช.เราก็เข้า HBS เราก็ไปเรียนเป็นสิ่งดีนะครับไม่ได้ห้ามแต่เราเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่ศึกษาเฉพาะพระวจนะแต่มองไม่เห็นพระเยซูพระเจ้าของพระวจนะนั้นเรารู้พระคัมภีร์แต่เราไม่ได้มีชีวิตส่วนตัวกับพระเยซูหรือไม่ครับนี่คือคำถามคำถามต่อมาครับเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าจนหัวโตแต่ขาดหัวใจให้กับพระเจ้าหรือไม่ครับคำถามต่อมาเรามาคริสตจักรมารับพระพรมารับความรอดแต่เราไม่ได้รักพระเยซูแต่เราไม่ได้รักพระเจ้าจนสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดใช่หรือไม่ครับเรารักตัวเองมากกว่าพระเจ้าหรือเปล่าครับคำถามต่อมาครับเรารับใช้พระเจ้าเพราะต้องการให้ตัวเราเองได้รับเกียรติแต่เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ครับพี่น้องครับเรามาคริสตจักรเพื่อแสวงหาหมายสำคัญและการอัศจรรย์แต่เราไม่ได้แสวงหาพระเจ้าผู้ประทานการอัศจรรย์หรือเปล่าครับเรามาคริสตจักรเพื่อต้องการการอวยพรแต่ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าผู้ทรงประทานพระพรหรือเปล่าครับหากคำถามที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีบางข้อที่คำตอบว่าใช่ถึงเวลาหรือยังครับที่เราต้องกลับใจใหม่ถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะต้องสารภาพความจริงกับพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเพื่อเราจะไม่เดินซ้ำรอยของคนเหล่านั้นในสมัยของพระเยซูคริสต์ที่แม้พระเยซูมายืนต่อหน้าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบสนองต่อพระองค์เราจะไม่เป็นคนแบบนั้นเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ